เมื่อช่วง 2-3 วันก่อนครับผมได้ลงคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับเป็นคลิปที่พาไปดูระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า Fat Man นะครับณช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับมีคนดูไปแล้วนะครับถึง 415,000 ครั้งนะครับและใน YouTube Short นะครับมีคนดู 1,300 ซึ่งมันช่างแตกต่างจาก TikTok มากๆเลยนะครับยังไงก็ช่วยกันดูด้วยนะครับและเหมือนจะมีดราม่าเล็กๆด้วยนะครับเนื่องจากในคลิปเนี่ยนะครับผมจะพาไปดูระเบิดนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่า Fat Man นะครับแต่ในช่วงท้ายเนี่ย CG ที่มาแสดงให้ดูนะครับเป็น CG ของ BBC นะครับซึ่งมันเป็นภาพ CG ของ Little Boy นะครับก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์อีก1ลูกนะครับที่ถูกทิ้งที่ฮิโรชิมาส่วน Fat Man เนี่ยถูกทิ้งลงที่นางาซากิในวันถัดมาต่อจาก Little Boy นะครับทั้งให้ในคอมเมนต์มีการถกเถียงเต็มไปหมดเลยนะครับที่ทิ้งมัน Little Boy ไม่ใช่หรอ Little Boy ครับอันที่อยู่ในคลิปคือระเบิดนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่า Little Boy แล้วก็มีมากมายนะครับถึงแม้ผมจะพยายามตอบเมนต์แล้วก็อธิบายไปแล้วว่าใน CG ของ BBC เนี่ยคือ Little Boy เพราะว่าผมหาภาพแหล่งอ้างอิงไม่ได้นั่นเองนะครับและในเมื่อเถียงกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ CG ระเบิดนิวเคลียร์ให้มันเป็น Fat Man ตามพิกัดที่มันถูกต้องนะครับจะได้ไม่เลิกเถียงกันเนาะวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์หา 3D ฟรีดาวน์โหลดนะครับจากนั้นพิมพ์ไปว่า Fat Man นะครับก็มีโมเดลฟรีให้เราเลือกโหลดกันนะครับเราก็เลือกสักอันนึงนะสีเหลืองสีขี้ม้าสีดำสีขาวนะครับผมก็เลือกสีตามวิกิพีเดียเลยแล้วกันนะครับในภาพเป็นขาวดำน้ำออดดำๆเนี่ยก็เลือกอันนี้เลยแล้วกันเมื่อเราได้โมเดลแล้วนะครับเราก็เอาวิดีโอนะครับโยนเข้าไปในเบนเดอร์นะครับเบนเดอร์คือโปรแกรมทำ 3D นั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาไฟล์โมเดลที่เราโหลดมานะครับเข้าไปใส่เบนเดอร์จากนั้นนะครับก็ทำการแอนิเมตให้มันตรงกับแอนิเมชันของวิดีโอนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็เรนเดอร์ออกมานะครับแล้วก็เอาไปประกอบกับในคลิปเราก็จะได้ออกมาเป็น 4G ที่ถูกต้องนะครับไปดูกันใหม่อีกรอบนึงแล้วหวังว่าจะเลิกเถียงกันเรื่องนี้สักทีนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูพิกัดที่มีการเอาระเบิดนิวเคลียร์มาให้ชมกันในลานตรงนี้นะครับเป็นลานทดลองนะครับถ้าเกิดเรากระโดดไปในส่วนตรงนี้นะครับเราจะพบกับระเบิดนิวเคลียร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทิ้งลงที่ประเทศญี่ปุ่นคือขนาดเท่านี้ลูกแบบนี้เลยนะครับและชื่อของมันก็คือ Fat Man นั่นเองนะครับ